เดินให้เรียบร้อยด้วยเจอเจ้าว่านให้ทำไงดีมากหล่อที่ไม่ต้องหารอยฟันด้วยกันร่วมกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนเป็นรอยฟันตั้งแต่สมัยพม่ามาบุกวันนี้เรามาเยี่ยมชมวัดเก่าที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันค่ะวัดดอนสักเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ300ปีชื่อวัดมาจากการสร้างวิหารด้วยไม้สักเพียงต้นเดียวว่ากันว่าวัดนี้รอดพ้นจากการถูกพม่าเผาทำลายเพียงเพราะพม่ามองเห็นเสาหงซึ่งปรากฏว่าเสาหงนี้เป็นศิลปะพม่าทำให้พม่ารู้ว่าวัดนี้แต่เดิมสร้างขึ้นโดยชาวพม่าทหารพม่าจึงทำการละเว้นไม่เผาวัดนี้แต่ได้ทำเครื่องหมายโดยใช้ดาบฟันที่ประตูวิหารเป็นเครื่องหมายว่าได้รับการทำลายไปเรียบร้อยแล้ววัดนี้ไม่มีเจดีย์มีแต่โบสถ์โบราณได้ทราบเรื่องน่าเศร้าจากคนดูแลคือประตูไม้สักโบราณหลายบานถูกโจรกรรมและถูกลำเลียงพยายามนำส่งออกไปยังต่างประเทศลุงกับป้าเล่าว่าทางหน่วยราชการได้ทำการตามกลับคืนมาได้เพียงแค่บานเดียวแม้แต่เศียรพระประธานก็ยังถูกคนใจบาปขโมยตัดไปธรรมาเทศโบราณเพชรทองของประดับด้านบนก็ถูกขโมยแกะหายไปจนหมดมันไม่ฟันตรงนี้คือพ่อแม่ปู่จะฟันตรงนี้ฟันไม่ลงก็เป็นฝีมือเขาพวกเดียวกันไงอ๋อเพราะเขาไม่เห็นหางหงข้างบนซึ่งเป็นฝีมือเขาเพราะว่าวัดที่พ่อแม่สร้างเขาก็เลยไม่เผาใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นฝีมือพวกเดียวกันนี่คือรอยที่พ่อแม่ฟันนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะมีนักค้าของเก่าหนึ่งนักสะสมของเก่าพยายามจะขโมยประตูบานนี้ตู้มันคืออะไรคะลุงคะลูกแล้วเราเอาเงินใส่ไหมเหมือนโปรยทานไหมเหมือนโปรยทานแล้วเราเอาเหรียญเข้าใส่แล้วก็โยนเหรียญโยนเงินผูกไม้แบงค์20แล้วก็พันอย่างละก็โปรยอีกทีตอนไหนคะคุณลุงกระถิ่นทอดกระถิ่นนะแล้วเขาก็จะมีไม้แล้วเขาจะเอาลูกมากรูดเสียบแล้วก็จะโปรยเราจะทานให้ใครแล้วก็เอาแบงค์20แล้วก็เขียนชื่อลงแล้วก็ขึ้นเอาขึ้นไปปล่อยข้างบนแล้วเวลามันปีนมีบันไดค่ะมีบันไดต้องเอาบันไดขึ้นตรงไหนอะคะคุณลุงข้างบนเนี้ยค่ะสูงบนนี้เหรอในนี้เนี่ยคือใช้ทำพิธีตอนออกพรรษาฟ้าดำลงมาดี